ที่ห้องประชุมธีราพรโรงพยาบาลบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นายแพทย์สมรัตศรีตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพันจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ปรึกษาหารือเรื่องการทำบุญใหญ่เพื่อคนไทยสุขภาพดีปีที่1โดยจะทำการทอดผ้าป่ามหากุศลณโรงพยาบาลบึงสามพันในวันที่6มกราคม2560เวลา9นาฬิกาโดยมีคุณชล่ำสีชมพูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาร่วมประชุมให้ความรู้เล่าถึงประสบการณ์ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยวันนี้ท่านพระครูปัญญาวราจารย์หรือหลวงปู่บุญทันทิตะสีโลเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่บึงสามพันธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดเขาเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากอาคารพักญาติผู้ป่วยในเดิมนั้นคับแคบซึ่งทำให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับญาติผู้ป่วยทางโรงพยาบาลบึงสามพันจึงได้จัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศลนี้ขึ้นและขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธากุศลร่วมเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารตรวจโรคความดันโลหิตเบาหวานอาคารพักญาติผู้ป่วยในและหลังคาตึกผู้ป่วยในชายหญิงโรงพยาบาลบึงสามพันในครั้งนี้ด้วยเจ้าที่กำลังบึงสามพันทุกท่านก็ขอร่วมทำบุญใหญ่เพื่อคนไทยสุขภาพดีที่หนึ่งร่วมกันทำบุญพระป่าหาบุญสดของโรงพยาบาลบึงสามพันซึ่งความเป็นมาเนื่องจากโรงพยาบาลบึงสามพันเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด60เตียงซึ่งรับผิดชอบประชากรประมาณ 80,000 คนรวมทั้งประชากรแฝงอีก 20,000 คนจะร่วม 100,000 คนซึ่งเป็นภาระที่โรงพยาบาลสำคัญต้องรับผิดชอบซึ่งแต่ละปีจะมีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลสำคัญเป็นจำนวนมากซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาปี2519มีผู้มารับบริการที่ผู้ป่วยนอกประมาณ 130,000 ครั้งต่อปีผู้ป่วยมาประมาณ 8,000 คนต่อปีซึ่งเป็นจำนวนมากและสถานที่ของโรงพยาบาลบึงสามพันซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่สร้างมากว่า30ปีแล้วก็ค่อนข้างแคบซึ่งไม่พอเพียงกับการรับบริการให้กับผู้ป่วยซึ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยความดันสูงหรือเปล่าหรือผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นผู้ป่วยอันดับหนึ่งของผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสำคัญซึ่งมีประมาณ200คนต่อวันซึ่งสถานที่ของเราก็ไม่เพียงพอจะคับแคบดังนั้นผมและคณะการบริหารเป็นเจ้าที่มีสำคัญความคิดว่าน่าจะขยายสถานที่บริการเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายได้หารือกับหลวงปู่บุญธรรมแต่ว่าเขาจะเร็วทำซึ่งท่านก็ให้ความเมตตาตั้งให้ตั้งกองข้าวป่าขึ้นจึงได้ร่วมกับท่านนายอำเภอมีสัมพันธ์คือท่านเสรีกับเกษรซึ่งเป็นแบบเป็นประธานฝ่ายคณะว่านะครับหลวงปู่บุญธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกันจัดทำข้าวป่าตั้งกองทุนเพื่อสมทบสร้างอาคารผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะครับอาคารพักญาติแล้วก็เปลี่ยนอาคารผู้ป่วยในทั้งผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชายซึ่งสำหรับอาคารพักญาติซึ่งปัจจุบันเราไม่มีซึ่งในแต่ละวันญาติจะไม่มีที่พักทำให้นอนที่ตามระเบียงซึ่งก็ดูไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สะดวกสบายเราก็เลยจึงจะสร้างขึ้นอีกอันหนึ่งคือราคาผู้ป่วยในผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชายก็มีอายุการใช้งานมานานแล้วแล้วก็แต่อากาศก็ข้างร้อนเราก็จะเปลี่ยนหลังคาเป็นกันความร้อนเพื่อเลยลดความร้อนให้กับผู้รับบริการและญาติผู้ป่วยก็เลย จะทำผ้าป่าขึ้นมาเพื่อสร้างสามอาคารนี้นะครับก็คิดว่าการทำบุญครั้งนี้ก็อยากให้ประชาชนชาวบึงมีสัมพันธ์ข้าราชการและหน่วยงานโดยองค์กรต่างๆมาร่วมจัดสร้างบุญส่วนในครั้งนี้คนละเล็กคนละน้อยตามแต่สำคัญเพื่อจะให้โรงพยาบาลสำคัญได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นและเพื่อรองรับผู้ป่วยที่จำนวนมากขึ้นต่อไปนะก็อยากให้โรงพยาบาลสำคัญเป็นโรงพยาบาลของเคยชาวบึงสำคัญจริงๆตามนโยบายของผมและคณะกรรมการไปทำเพื่อจะให้เป็นที่ไว้วางใจของชาวประเทศไทยต่อไปนะครับ
ราจะต่างฝ่ายช่วยกันทำบุญนะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลหรือซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งของท่านนะครับ